สวัสดีครับพ่อผมครูเอกนะครับเป็นประจำทาง channel YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับทางชั้นเรียนจะเป็นแบบไลฟ์สดนะครับส่วนทาง channel YouTube ก็จะเป็นแบบการนำเอาคลิปไลฟ์สดนะครับเข้ามาอัปโหลดสู่ channel YouTube นะครับผมเดี๋ยวผมขอนะครับขอนำเข้าสู่ชั้นเรียนกันก่อนนะวันนี้เป็นคลิปที่ค่อนข้างพิเศษเหมือนกันนะคลิปที่ค่อนข้างพิเศษเหมือนกันก็คือเป็นคลิปที่เรียกว่าอะไรดีล่ะสายเสน่ห์เลยนะครับวันนี้มาครบสูตรน่าจะเป็นคนที่ขอเข้ามาน่าจะเป็นผู้หญิงนะแต่จริงสายเสน่ห์เนี่ยผมชอบอย่างนึงนะคือถ้าสายเสน่ห์ที่มีเลข3กับเลข8เนี่ยผมชอบอย่างนึงคือเขาจะมีจุดเด่นด้านอื่นๆด้วยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังรีวิวกันนะครับผมตอนนี้ก็เชิญกดลิงก์เข้าไปในกลุ่มไลน์ของชั้นเรียนแล้วนะครับท่านใดสนใจก็เข้ามาชมกันสดๆได้นะครับส่วนทางchannel YouTube นะครับก็เจอกัน 7:00 น.นะครับผมอ่ะเป็นระยะไปสักพักนึงนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยผู้เรียนนะครับผู้เรียนหรือว่าลูกศิษย์เนี่ยก็จะพยายามว่าหาไม่เจอก็พยายามแบบก็กดลิงก์ให้ก่อนนะโอเคนะครับวันนี้เป็นเลขกลุ่มนะครับ6423ผมตั้งชื่อว่ารวมมิตรสายเสน่ห์เพราะฉะนั้นจุดเด่นของเลขกลุ่มนี้นะครับผมขอยกให้เป็นด้านหน้าแล้วกัน4ตัวหน้านะนะครับผมขอยกให้เป็น4ตัวหน้านะครับนั่นก็คืออยู่หลังจาก06 08 09นะครับก็จะกลายเป็นกลุ่มนี้เลยนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันนะครับก่อนมาชมกันก็เดี๋ยวพูดถึงเลขกลุ่มว่าทำไมผมถึงบอกว่ามันรวมมิตรสายเสน่ห์นะก็ที่มาของเลขกลุ่มนี้นะครับเกิดจากกลุ่มเลขเลขคู่นะครับ3คู่ด้วยกันก็เป็นคู่ที่โดดเด่นเรื่องของบุคลิกภาพทั้งนั้นเลยทั้ง4664นะครับ2442แล้วก็2332เลยมีตัวพระเอกเลย2332นะครับก็3คู่นี้ทำรีวิวไปหมดแล้วนะครับก็กลับไปชมรีวิวกันได้ส่วนถ้าเป็นเลขกลุ่ม3ตัวนะครับก็เป็น642 246แล้วก็423 324นะครับทั้งกลุ่ม3ตัวก็ทำไปแล้วนะครับก็ชี้แจงกันอีกรอบนึงนะครับว่ากลุ่ม3ตัวเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่3ตัวกับ2ตัวนะเป็นกลุ่มที่รีวิวภาพรวมนะครับจะไม่ได้สลับตำแหน่งก็คือพูดแบบภาพรวมความแม่นยำหรือความใกล้เคียงเนี่ยก็จะประมาณ70นะครับ60-70% นะครับก็จะไม่เหมือนตำแหน่งที่เราเรียนในชั้นเรียนนะครับแต่ตำแหน่งเนี่ยค่อนข้างจะเราจะฟิกไปเลยว่าจะมองตรงไหนอะไรยังไงมันก็จะมีความแม่นยำที่ใกล้เคียงเจ้าชะตามากกว่านะครับอ่ะโอเคนะครับมาเข้าสู่การรีวิวกันเมื่อกี้ครูเอกเกริ่นไว้ว่าขอดู4ตัวหน้าเนาะว่าบุคลิกเป็นไงมาชมกันครับ6423นะครับเวลาอยู่4ตัวหน้านะครับภายนอกคนเห็นปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าแต่งตัวดีสวยหล่อดูสง่าดูมีออร่านะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลข4เขาเป็นคนที่ยิ้มง่ายยิ้มเก่งแต่มันเป็น2 อย่างนะคือบางทีเราก็อาจจะมองเขาว่าไอ้คนนี้มันดูถ้าเป็นดาราเราจะเข้าใจว่าเอ้ยนี่มันดูน่าสนใจนะแต่ถ้าเป็นคนจริงๆเนี่ยผมมองให้มองไป2กรณีบางทีเขาก็แบบล่อหลอกเราหรือเปล่าดูเจ้าเล่ห์หรือเปล่าเนี่ยแต่คือบางคนก็ชอบจริตแบบเนี้ยมันลูกเล่นหูเล่นตาอะไรเงี้ยนึกออกไหม64เนี่ยอยู่แถวหน้าๆนะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลข2ครับต้องเป็นคนที่เวลาที่เราเข้าไปคุยเข้าไปสัมผัสอะไรพวกเนี้ยเขาจะเป็นคนที่ชอบมองหน้าเราก่อนนะมันเป็นบุคลิกที่ดีนะเวลาที่พูดกับใครเขาจะแบบมองหน้าเราแล้วแบบคือเขาจะโฟกัสที่เราอ่ะมันถึงทำให้เราแบบมันน่าสนใจแล้วหนักข้อนั้นนะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลข3ตัวตนที่แบบพอแบบคุยกันได้เห็นหน้ากันว่าปากว่ามือถึงอ่ะคนเนี้ยนึกออกใช่ไหมคือมันเลยกลายเป็นพอรวมบุคลิกแบบนี้เราก็แบบหลงคนประเภทนี้ง่ายคนที่มีบุคลิกประมาณนี้ง่ายนึกออกใช่ไหมครับนี่แหละรวมมิตรกันเข้ามาปุ๊บเรียงตามตำแหน่งปุ๊บโอ้เพราะฉะนั้นอาชีพนะที่เหมาะกับเลขกลุ่มนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นงานบริการนะครับพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานบริการต่างๆยิ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยการเอนเตอร์เทนอาศัยการที่จะเข้าถึง
นำเสนอสินค้าอะไรพวกนี้พิตตงพิตตี้อันนี้ตรงไอ้พิตตี้มันตรงแนวอยู่แล้วหรือขายสินค้าที่มันเป็นต้องดึงดูดความสนใจผู้คนนะครับคือนอกจากเขาจะพูดเก่งแล้วเนี่ยการที่เขาปากว่ามือถึงเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบว่าเอ้ยเวลาเหมือนเราถ้ามองแบบในมุมนี้ก็คือเหมือนเราแบบคุณอยากรู้อะไรเนี่ยจะให้สัมพงสัมผัสสินค้านู่นนี่นั่นอะไรก็แบบเอ้ยจับดูได้นะคะอะไรเงี้ยว่ามันเป็นยังไงลองทดลองดูก่อนมีคำพูดคำจาที่มันลื่นหูเราอะเราก็จะรู้สึกเอ้ยโอเคนึกออกใช่ไหมนั่นแหละประมาณนี้เห็นปุ๊บเราก็จะแบบนั่นครับแต่นี่คือไม่ได้ภายในเขานะอันนี้คือด้านหน้าของเขาก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะเปิดรับคนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเปิดรับคนแล้วก็เข้าถึงคนได้ง่ายเป็นสายเสน่ห์ที่ได้ทั้งบุคลิกแล้วก็การแต่งตัวนะครับก็ถือว่าดึงดูดนะผมว่ามันครบเลยล่ะไอ้4เลขนี่เรามาเรียงต่อกันเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามองในสายแบบการดึงดูดผู้คนหรือว่าอะไรพวกเนี้ยอันนี้ตรงแนวอันนี้ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์แน่นอนแต่ก็มันก็จะไม่ได้เรื่องอย่างเช่นนะเรื่องของดูความมั่นแบบความมั่นใจมีนะครับแต่ว่ามันดูแบบมาดมั่นแบบจริงจังแบบโอ้โหเวลาไปสู้ขาลุยอะไรพวกเนี้ยอันนั้นจะไม่ใช่จะไม่ได้คนละเรื่องกันนะครับแต่ก็คือแบบโอเคมั่นใจแต่ในสไตล์ตัวเองในสไตล์ซอฟๆของตัวเองอ่ะนึกออกใช่ไหมก็จะไม่ได้แบบหนักแน่นอะไรขนาดนั้นนะครับก็ถ้ามันก็ส่งผลไปถึงเรื่องของความรักด้วยแต่เดี๋ยวคุยทีหลังนะครับนี่คือแถวด้านหน้าเนี่ยดูมิตรสายเสน่ห์เลยชอบนะคุยชอบนะกลุ่มนี้ได้หลายอย่างเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับตำแหน่งต่อไปก็คือเป็นตำแหน่งท้ายนะที่คุยบอกว่าทำไมคุยถึงชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลขสายเสน่ห์เวลาอยู่ท้ายเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้แต่คือต้องเป็นสายเสน่ห์ที่มีเลขอื่นผนวกด้วยอย่างเช่นพวกมีเลขการลงมือทำเลข3เลข8อะไรพวกนี้เลข1มันคือแบบสักตัวนึงอ่ะมันเหมือนกับเป็นถ้าตกตามตำแหน่งที่มันโอเคนะมันเหมือนจะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะดึงดูดพอสมควรดึงดูดให้คนอื่นรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยมันจริงจังอ่ะมันงอกใช่ไหมมันไม่ใช่มาแบบแค่มาหยอกไก่อะไรพวกนี้คือมันทำอะไรมันทำจริงจังเดี๋ยวมาดูกันนะครับ4ตัวท้ายลงท้ายเลขกลุ่มนี้คือ3เลยนะครับคนที่มีเลข3ลงท้ายเนี่ยข้อเด่นก็คือเป็นคนมุ่งมั่นนะครับเป็นคนมุ่งมั่นเชื่อมั่นในความรู้สึกตัวเองว่าสมมติอยากได้อะไรอยากทำแล้วเขาทำเลยเขาใช้ความรู้สึกสูงแล้วก็ข้อเด่นอีกข้อหนึ่งคือเขามีสัญชาตญาณในการพร้อมที่จะปรับตัวตลอดเวลาเจออะไรปุ๊บเขาก็จะแบบเอ้ยไม่เป็นไรลุยไม่เป็นไรลุยพลิกนู่นพลิกนี่อยู่นิดๆหน่อยๆได้คือถ้าไม่เหลือมากกว่าแรงหรือว่าเขาคิดว่าเขาทำได้เขาทำเลยนะนึกออกใช่ไหมเขาตัดสินใจเด็ดขาดเลยนี่คือข้อดีแต่ข้อด้อยก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่คุมไม่ได้มันจะประมาทไงคือเหมือนก็แบบไม่ได้เป็นคนแบบไม่ใช่เชิงขอไปทีนะคือแบบว่ามันทำไปแล้วตกกับไรพอโจรไปแล้วนึกออกใช่ไหมเขาก็จะแบบข้อด้อยคือมันอาจจะหลงทางง่ายเงี้ยมันไม่ได้มีความแบบลำดับขั้นตอนอะไรมันไม่ได้เยอะอ่ะพอไปเจอเรื่องอะไรก็ต้องไปรับมาเต็มๆอะไรพวกนี้ก็อย่างนั้นก็แนะนำว่าถ้ามีคนเลข3ไหนก็อย่าคุยก็ใช้นะเลข3ไหนก็ฝึกสตินะครับฝึกสติเยอะๆปกติทำสมาธิให้ตัวเองสามารถควบคุมไอ้ความมีสัญชาตญาณของตัวเองที่สามารถเอ้ยทำอะไรได้รวดเร็วเนี่ยตัดใจปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยให้มันควบคุมมันให้ได้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้คือข้อระมัดระวังนะครับให้เลข3ท้ายเนี่ยนะครับแล้วก็อย่าไปเชื่อใครง่ายเพราะเป็นคนที่พูดปุ๊บแล้วรู้สึกว่าชอบเนี่ยไปเลยพูดปุ๊บแล้วรู้สึกว่าชอบก็ไปเลยอะไรเงี้ยมันจะมีอาการแบบนี้อยู่นะครับแต่ถ้ามันก็พลิกกลับมามุมดีคือถ้าเกิดว่ามันได้ทำอะไรตามความรู้สึกอ่ะนึกออกไหมก็ไม่ได้แบบพ่อคุยก็ใช้อยู่ก็รู้สึกแบบมันก็ได้เป็นตัวเองอยากทำอะไรก็ทำนึกออกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราควบคุมมันได้มันก็จะโอเคมากกว่านั้นคือถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่อยากทำอะไรก็ทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าทางนั้นมันเป็นทางที่ถูกที่ควรพิจารณาหน่อยอะไรเงี้ยมันก็น่าจะโอเคนะครับประมาณนี้นะ3ท้ายตำแหน่งต่อมาเลขกลุ่มนี้ลงท้าย2 3ใช่ไหมผมว่าเด่นกว่าเลขคู่อีกดูอยู่เรื่องนึงนะจริงๆอ่ะ2กับ8ก็มีความคล้ายกันที่มันเป็นเลขมวลชนแต่ว่า2 3เนี่ยเป็นคนที่เข้าใจคน8นี่เหมือนกับแบบเปิดใจไงอย่างคู่อีกก็เปิดใจใครก็ได้มาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้า2เนี่ยเขาจะเป็นคนที่เข้าไปนั่งในใจคนได้เก่งมองภาพมีจินตนาการเข้าถึงผู้คนอะไรได้เก่งคนที่มี2 3ท้ายส่วนใหญ่แล้วถึงมองภาพออกว่าคนที่เขาคุยด้วยสนใจหรือเขาจะตัดสินใจถ้าจะทำอะไรกับคนอื่นเขาถึงตัดสินใจด้วยความเข้าอกเข้าใจเพ
ผมว่ามันก็ไม่ต่างจาก24หรือ26เท่าไหร่นะแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่ใจแลกใจอ่ะผมว่าเขาได้ใจได้ใจตรงนี้ด้วยนะได้ใจตรงแบบเข้าใจด้วยแล้วก็เอ้ยเอาดิเอาดิมันเหมือนมันเลข3เนี่ยเราก็มองว่ามันเหมือนเลขเพื่อนเนาะเลขเพื่อนเลขมิตรเลข2ก็คือเลขของเขาเรียกว่าความอ่อนโยนความเข้าอกเข้าใจคือเหมือนก็แบบมันกลายเป็นการตัดสินใจที่แบบเฮ้ยเพื่อนไปไหนเราไปด้วยเนี่ยเฮ้ยคุณว่าไงเอาดิเอาดิอะไรเงี้ยคือมันให้ใจกันอ่ะผมก็เลยมองว่าตัดสินใจแบบเนี้ยนอกจากจะแบบเด็ดขาดในมุมที่แบบว่าเราเปิดใจให้ใครนะแล้วเหมือนกับมันได้ความรู้สึกของมิตรภาพขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับ2 3ทายนะตำแหน่งต่อมาเป็นเลข4อันนี้ยิ่งเด่นทำให้เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เขาตัดสินใจเนี่ยเขาสามารถสื่อมันได้เลยว่าเฮ้ยสมมุติว่ามีเพื่อนกันเงี้ยมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนอะไรกันปุ๊บฉันเข้าใจงั้นเราทำกันเลยมั้ยอะไรเงี้ยยิ่งแบบเป็นการช่องทางที่เข้าถึงผู้คนได้เก่งเปิดช่องทางเปิดแบบแล้วทันทีนะเข้าถึงคนทันทีเลยนะผมชอบนะคนลักษณะแบบตัดสินใจต้องยังไงแล้วก็เข้าถึงเลยนะครับแล้วเด่นกว่านั้นคือพื้นฐานเป็นเลข6ไงมันต้องดีที่สุดพื้นฐานการทำงานเป็นเลข6ก็คือพอคุยกันแล้วตกลงกันแล้วว่าจะเอาอะไรยังไงปุ๊บไปคุยกันแล้วก็ไปทำให้มันดีที่สุดอ่ะเก่งนะคนเนี้ยอันนี้พูดถึงการเข้าถึงคนก่อนนะแต่ถ้าพูดถึงวิธีการทำงานของเขาเขาเป็นคนที่ตัดสินใจทำอะไรถึงนั้นเขาต้องชอบแล้วเขาจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วมันต้องดีที่สุดด้วยนี่คือข้อดีนะครับแต่ข้อด้อยก็คือบางทีคุณต้องแบกรับความรู้สึกคนด้วยตรงนี้นะ มันแน่นอนครับถ้าคุณเด่นเรื่องของการเข้าถึงคนหรือว่าการทำงานกับผู้อื่นหรือการตอบสนองอะไรแบบเนี้ยนะครับการกับชุมชนอะไรพวกเนี้ยกับบุคคลอะไรพวกเนี้ยแน่นอนคุณก็ต้องมีเรื่องกับคนอยู่บ้างแต่ยังทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุยการันตีแล้วว่าถ้าเราสามารถควบคุมตัวเองได้หรือว่ามองทุกอย่างให้มันลงตัวได้มีสติฝึกสติฝึกสมาธิคิดพูดทำดีอ่ะเรื่องที่เราจะสื่อสารกับใครมันย่อมเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับพอเป็นเรื่องที่ดีปุ๊บสิ่งที่ตอบสนองจากคนดีๆด้วยกันน่ะมันก็คงไม่มีเรื่องเลวร้ายหรอกก็จะพร้อมที่จะช่วยเหลือกันมันจะด้อยหน่อยแค่ว่าบางทีเราก็ต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่เราให้ใจเข้าไปแล้วนะเราให้ใจในสิ่งที่เราจะทำแล้วนะอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบต้องยอมรับว่าเราเปิดใจไปแล้วเรารับผิดชอบงานนี้ไปแล้วเราลงมือทำไปแล้วมันก็ต้องกลับเข้ามาหาเราอยู่แล้วถ้าเราไม่ย่อท้อว่ามันจะมีอุปสรรคภายหน้านะมันอาจจะเกิดได้จากการที่เราไปร่วมมือร่วมใจทำอะไรกับใครสักอย่างนึงแล้วมันล้มขึ้นมาถ้าเราเปิดใจได้ล้มเราก็สู้กันต่อนะอะไรเงี้ยคุยว่าโอเคนะแต่เขาไม่ได้เป็นคนไม่เก่งนะก็เก่งนะครับความคิดไอเดียหรือว่าวิธีการเข้าถึงตัวชิ้นงานเขาก็ทำได้ดีนะแต่แค่มันเขาอาจจะไม่ได้ทำได้แบบหนักมากมากหรือไองานที่มันหนักมากมากหรือว่าแน่นมากมากเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เด่นตรงนั้นแต่ถ้างานอะไรที่มันต้องออกให้มันออกมาดีภาพมันสวยอะไรพวกนี้เขาอาจจะไปเด่นตรงนั้นได้นะครับก็คือถ้าทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วทำงานร่วมกับหลายคนอ่ะเขาจะเป็นคนเชื่อมโยงต่างๆในกลุ่มสายงานได้ดีในองค์กรได้ดีแต่ถ้าทำงานคนเดียวอะไรพวกนี้ก็ต้องเป็นงานที่เขาถนัดถ้าเขาถนัดสิ่งที่เขาชอบที่เขาได้ทำเนี่ยมันจะออกมาดีแต่ถ้าไม่ถนัดถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้แต่อาจจะไม่ได้ใช้เวลาเร็วมากอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวหน่อยคือเขาก็ปรับตัวได้นะครับอ่ะนี่คือภาพรวมหน้ากับท้ายซึ่งคุยชอบนะชอบในมุมที่แบบเขาเป็นคนที่ปรับตัวทำอะไรก็ได้อันนี้เราขอให้ตัดเรื่องของ 2-3 คนชอบพูดถึงเรื่องไอ้เสน่ห์มาคุยพูดไว้หลายกลุ่มแล้วนะครับว่าถ้ามี 2-3 เนี่ยเหตุของเสน่ห์มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการเป็นเราเป็นคนเงี้ยเข้าใจคนไงถ้าเราเป็นคนดีมันก็ดีนะครับแต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดีไอ้แบบเนี้ยมันคอนเนคชั่นง่ายไงพอมันคอนเนคชั่นง่ายแล้วแบบมันจะไปหาใครมันก็ดูแบบไอ้นี่มันพูดจาดีถ้ามันเป็นคนไม่ดีมันก็โชว์ถูกไหมอันนั้นเรื่องนั้นผมเข้าใจนะครับแต่ถ้าเรามองว่าเขาเป็นคนดีอ่ะมันก็จบนึกออกใช่ไหมหรือว่าตัวเราเองคนใช้เนี่ยก็ฉันไม่เคยผิดศีลทำอะไรเลยก็ไม่ต้องกังวลครับไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับก็บังคับตัวเองเอาแล้วกันถ้าใครใช้ถ้าใครบอกว่าคุณใช้แล้วคุณจะต้องเป็นชู้ไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่แบบนั้นถ้าเราเป็นคนดีเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีใช่ไหมสิ่งไม่ดีเราก็ไม่ทำเนาะคิดอย่างนี้แล้วกันนะครับ
นี่คือมุมมองตัวเองครับอ่ะเราก็เลยข้ามไปถึงอีกเรื่องก็คือเรื่องของความรักนั่นแหละคนแบบเนี้ยต้องคอนโทรลไงเพราะเสน่ห์คุณแรงนึกออกใช่ไหมต้องคอนโทรลตัวเองไงถ้าแต่มันคิดพูดทำดีอ่ะโอเคตอบโจทย์ดีแน่นอนคู่รักเนี่ยโหหวานแหววโรแมนติกเอาใจเก่งโอ้ครบอะครับคนหลงง่ายแต่ไอ้คนหลงง่ายนี่แหละต้องให้ระวังต้องอยู่ในศีลในธรรมต้องปฏิบัติดีอ่ะต้องเป็นคนดีเพราะคุณเป็นคนที่ดึงดูดคนง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามีมาไหมมีมานะครับแต่ถ้าแต่มันมีหลายคนนะที่แบบว่าเออใช้เลขกลุ่มนี้แล้วไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยก็เพราะว่าบางทีอ่ะมันเป็นเพราะว่าเราเองนะครับเราเองอ่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่อยากให้สิ่งนั้นอ่ะมันไม่ดีที่สุดจำได้ไหมครับตอนที่ท้ายที่คุยบอกว่าไอ้คนนี้ถ้าเกิดว่าทำงานคนเดียวจะเป็นคนที่ทำอะไรก็ตามจะพยายามทำให้มันตอบโจทย์คนที่เห็นแล้วก็อยากให้มันเกิดมาดีที่สุดถ้าเป็นคุณเองนะถ้าพูดถึงเรื่องความรักก็คือถ้าฉันจะมีคู่สักคนถึงฉันจะแต่งตัวดีฉันจะมีนู่นนี่นั่นก็ตามแต่ฉันก็อยากได้คู่ที่ฉันรักและฉันทำให้มันดีที่สุดเพราะนั้นคุณก็เลือกอยู่นะถึงแม้คุณจะดึงดูดไงก็ตามคุณก็เลือกสิ่งที่มันจะต้องดีที่สุดกับคุณไงกลุ่มนี้นะเฉพาะกลุ่มนี้นะครับถ้าเป็นเลขอื่นก็อีกเรื่องนึงนึกออกใช่ไหมครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลคือให้เลขมันบอกทางแล้วคนกำหนดคือตัวเราถ้าคุณอยากมีอ่ะคุณก็มีได้แค่คุณเปิดแต่พื้นฐานของเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เปิด 100% ไงนึกออกใช่ไหมก็ไม่ได้เปิดแบบคือคุณเปิดรับคนก็จริงแต่ว่าคุณอยากให้มันดีที่สุดอ่ะมันก็มีจุดเนี้ยที่คุณต้องแบบมันก็ปกตินะคนเราถ้าอยากจะได้คู่ก็ต้องขอคู่ที่ดีที่สุดแหละเนาะนะครับเพราะนั้นถ้าคุณแบบไม่ได้สนใจอะไรเลยไม่ได้แบบว่าไม่ต้องมีคู่ดีๆจนเรื่องนี้ก็จะทอนแบบใครก็ได้มาเลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไปในทางไม่ดีได้แต่ป่วยเชื่อนะครับคิดพูดทำดีเสน่ห์ทั้งการทำงานทั้งการพูดคุยอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวมันก็นำพามาซึ่งสมมติคุณรออยู่มันอาจจะมีก็ได้นะครับคิดพูดทำดีทำปกติครับแต่อย่างหนึ่งที่ห้ามก็คืออย่าไปรอครับอย่าไปรอให้เลขทำงานเองมันไม่ทำงานเองครับมันทำตามเราปฏิบัติตัวเมื่อไหร่ที่เราปฏิบัติแนวทางก็จะออกมาจากตัวเรานะตัดสินใจทำแล้วมันจะค่อยๆออกมาแต่แค่ยึดความดีงามเอาไว้แล้วมันจะดีเองนะครับผมโอเคนี่คือเรื่องของความรักไม่กล้าฟันธงแต่เรื่องแรงดึงดูดมีอยู่แล้วเรื่องว่าเอ้ยมันต้องสำเร็จเลยไหมอันนี้ก็ต้องดูว่าเราเจอคนดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับพิจารณาเอานะครับอ่ะสุดท้ายเรื่องการเงินเต็ม10ให้10อ่ะกลุ่มนี้แต่ก็ไม่ได้ให้หวือหวาขนาดทะลุ10ไปนะเต็ม10ให้10ก็หาเก่งมีช่องทางเยอะแยะขายก็เก่งบริการก็ดีทำงานก็ได้ได้หลายอย่างอ่ะเต็ม10ให้10ส่วนเรื่องการจัดการการเงินให้ดรอปนิดนึงเพราะเป็นคนใช้เงินค่อนข้างแบบมีคนถึงก็ได้ใช้อ่ะก็จะแบบก็ใช้ไปเลยอ่ะ นะครับการจัดการการเงินหรือว่าการใช้จ่ายก็เต็ม10ให้สัก7ละกันสัก7ละกันบวกลบคูณหารก็ประมาณ8นะครับประมาณ8ถึง9ถือว่าการเงินอยู่ในขั้นที่แบบว่าถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสว่าเอ้ยถ้าพยายามบอกตัวเองว่าไอ้เนี่ยใช้ในสิ่งที่จำเป็นนะอะไรเงี้ยก็มันจำเป็นสำหรับเราอะไรอย่างนี้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าจะแบบจะคิดว่าเลขกลุ่มนี้มันจะเก็บเงินอยู่เลยนู่นนี่นะก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเต็ม10คูณก็ให้สักประมาณ8นะครับสำหรับเรื่องการเงินอ่ะโอเคน่าจะครบถ้วนรอบด้านนะครับอาจจะพูดน้อยในมุมของ 2-3 นะแต่ให้พึงคิดไว้ว่า 2-3 ข้อเด่นเรื่องของการทำงานไงเรื่องของการทำอะไรหลายๆอย่างการเข้าถึงงานการเข้าแก้ไขปัญหาเงี้ยนะครับแต่อย่าไปคิดเรื่องเลขนี้จะทำให้คุณเป็นคนไม่ดีเป็นคนเจ้าชู้คนที่จะทำสิ่งที่ทำให้คุณเป็นคนไม่ดีคือตัวคุณเองถ้าคุณคิดพูดไม่ดีในข้างในคุณไม่ดีอ่ะเลขก็ไปในทางไม่ดีแหละแต่ถ้าคุณคิดพูดและทำดีต่อให้มี 2-3 มันก็ไม่เกิดเรื่องไม่ดีในเรื่องของความรักอะไรต่างๆเนาะนะครับอ่ะโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ Channel YouTube กูอีกด้วยนะครับผมแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะครับสำหรับทางชั้นเรียนจะเป็นวันเสาร์นะทางชั้นน้องยูจะเป็นวันอาทิตย์นะครับก็เจอกันช่วงสายๆนะครับสำหรับทางชั้นเรียนแล้วพบกันครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับมีเงินมีทองร่ำรวยร่ำรวยนะ สุขภาพแข็งแรงครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ